การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่สดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำของใครเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นคนไร้รายเมื่อความฝันนั้นพังกับตาบ่มชีวิตด้วยความแค้นที่อัดแน่นในใจเจ็บเท่าไรเอาคืนยิ่งกว่าเฝ้ารอคอยการชดใช้วอดวายอย่างช้าๆให้เธอทุกไปจนวันสุดท้ายอยู่กับความทรมานเหมือนเพลิงที่มันเผาใจตกนรกเอาเวทีทั้งที่ยังไม่ตายสิ่งที่เคยทำกับฉันรักมันขึ้นกลับไปไม่มีคำว่าวันนี้ความปวดร้าวที่ตัวฉันเข้าใจมันอย่างดีเธอกำลังจะเข้าใจเหมือนฉันในวันนั้นดาบที่เธอทำลายฉันดาบมันคืนสนองเธอปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีอยากให้ใจเธอสลายเหมือนฉันในวันนั้นร้านที่เธอทำลายฉันร้านนั้นคืนสนองฉันเป็นคู่มั่นพี่ทินนะคะแล้วน้องคนนี้เป็นใครเหรอคะฉันเป็นคนสำคัญของพี่ทินนะคะเรื่องของเด็กสองคนนั่นจบลงวันนี้แหละสร้อยรอให้มันชัวร์ก่อนไงก็ถึงค่อยบอกคุณแล้วคุณจะไปเอาเงินจากที่ไหนไปซื้อสิทธิบัตรยาล่ะคะทำไมคุณถึงได้ดีกับผมนะคงจะเป็นเพราะว่าฉันรักคุณตั้งแต่แรกพบอาจจะดูเข้าถึงยากแต่พอผู้ชายได้เข้าไปแล้วก็อยากออกแต่ผมไม่เคยอยากออกเลยนะอยากที่จะเข้าอย่างเดียวคุณเทนป้ามาถึงกรุงเทพตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนบป้าเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นแล้วป้าไม่แน่ใจว่าสอนจะรู้เรื่องนี้หรือยังยังไงขอป้าคุยกับสอนก่อนละกันนะจ้ะจ้ะป้ามาถึงแล้วนะยาสอนไม่ได้ทำเรื่องอุบาทแบบนั้นนะคะแม่สภาพแบบนี้ใครจะเชื่อเมื่อคืนมีคนมาโปะยาสลบสอนที่ห้องจริงๆนะคะแม่อาเข้าใจนะก็สอนอายที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจแต่สอนก็ไม่ควรทำเรื่องถึงขนาดนี้นะสอนไม่ได้สร้างเรื่องมันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้ามีโจทย์จริงๆอ่ะมันจะทำแบบนี้ทำไมก็เพราะว่าอยากให้ผมว่าสอนเสียชื่อไงครับมันเป็นวิธีของคนขี้ขลาดที่กลัวว่าความผิดที่ตัวเองปกปิดเอาไว้จะถูกแชร์ก็เลยบีบผมกับลูกสอนให้ออกจากงานวิธีโบราณสมัยดีนะครับนี่ไหนใครก็น่าจะเป็นคนที่ใช้อำนาจในทางมิชอบในโรงแรมโดยที่ไม่มีใครกล้าไปซึ่งไม่ใช่แม่แต่เป็นคนที่พยายามจะทำให้สอนเสียชื่อเสียงโดยไม่สนเลยว่าเราเป็นญาติกันมองดูแล้วนี่ก็มีแต่ที่พอได้ละตอนนี้ใครทำมันก็ไม่สำคัญหรอกแต่พนักงานที่เขารู้เขาเห็นเขาเชื่อกันไปหมดแล้วว่ารองผู้จัดการกับพนักงานแม่บ้านก่อเรื่องชู้สาวกันในโรงแรมThank you.
ู้บริหารแต่ไปเยกันในห้องเก็บอุปกรณ์โอ๊ยโป๊ะแตกไม่สิไม่ว่าพยานเต็มเลยจ้าสงสัยนางคงจะชอบความตื่นเต้นเร้าใจนะรองผู้จัดการถูกคุณสอบขวาไปกินน่ะเสียดายจังเลยอ่ะนั่นน่ะสิแกขอโทษด้วยค่ะอาจารย์เกิดอะไรขึ้นกับสอนถ้ามีเรื่องชู้สาวภายในโรงแรมเป็นกฎข้อแรกของพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามยังไงเรื่องนี้ต้องมีบทสรุปครับคุณคงจะมีบทสรุปอยู่แล้วคนทำผิดก็ต้องถูกไล่ออกไม่ได้สอนกับพี่ทินไม่ได้ทำผิดสอนยอมไม่ได้หรอกนะถ้าคุณไม่จัดการเรื่องนี้ทุกคนก็จะมองว่าคุณให้อภิสิทธิ์คนที่ทำผิดและต่อไปพนักงานทุกคนก็จะแหกกฎตามๆกันไปคนแหกกฎสอนคนอื่นให้ทำตามกฎเหมือนคนเลวสอนคนดีเลยหาว่าสอนจะก้าวร้าวขึ้นมากเลยนะเราต้องหาเวลาคุยกันบ้างก็เพราะว่าอย่าเสียมารยาทแกจะต้องออกจากงานแม่บ้านป้าจะไปคุยกับสร้อยอย่านะคะคุณป้าป้าไม่เชื่อว่าสอนกับทินจะทำเรื่องแบบนั้นลูกสอนตั้งใจที่จะทำงานที่นี่มากจะต้องให้โดนไล่ออกเพราะเรื่องโกหกแบบนี้ไม่ได้แต่สร้อยอยากให้เป็นแบบนี้ค่ะป้านี่สร้อยสนเป็นคนทำเหรอไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่ว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วเพื่อความปลอดภัยของสอนค่ะป้าแม่ถ้าอย่างนั้นรองผู้จัดการคงต้องกลับไปทำงานตามหน้าที่เดี๋ยวคุณถ้าคุณตัดสินแบบนี้แสดงว่าโยธินเป็นคนของคุณใช่ไหมเพราะโยธินเป็นคนทำงานและเขาก็ทำให้งานในโรงแรมเดินหน้าไปอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าโยธินกับลูกศรจะโง่เล่นสนุกไม่เลือกที่ทั้งที่ทั้งคู่ก็มีห้องส่วนตัวแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่สร้างเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นฉันบอกได้เลยนะว่าไร้สาระมากเดี๋ยวก่อนแล้วคนอื่นๆเขาจะว่ายังไงเจ้าของโรงแรมอย่างฉันไม่สนหรอกว่าคนอื่นจะว่ายังไงแล้วฉันก็เชื่อด้วยว่าพนักงานพันรายไม่มีทางแข่งข้อเพราะสวัสดิการและค่าจ้างที่ฉันให้มันมากกว่าที่อื่นหลายเท่าแต่เราอ่ะมันต้องเด็ดขาดนะถ้าเด็ดอาจจะสู้พวกคุณไม่ได้แต่ฉันเชื่อว่าอำนาจของฉันสั่งให้ทุกคนกลัวได้คนอื่นก็จะมองว่าคุณไม่ยุติธรรมถ้าความยุติธรรมมีจริงเราสองคนคงมายืนตรงจุดนี้วันนี้ไม่ได้หรอกมั้งปัดพ่อเลี้ยงฉันตัดสินใจแล้วมีอะไรจะขัดไหมไม่มีค่ะสอนยอมรับการตัดสินใจของแม่ค่ะดีถ้าไม่มีก็จบกลับไปทำงานก็ได้แล้วสร้างเรื่องโง่ๆในโรงแรมฉันอีกไม่อยากอยู่แก้แค้นจนให้มันจบใช่ไหมเอาสิส่งคลิปที่ฉันแทงพ่อเลี้ยงให้ตำรวจไปเลยพันรายจะได้ฉาวฉันจะสร้างชื่อเสียงของพันรายเนี่ยให้ยับเยินก่อนที่จะส่งคืนให้คุณ
แต่เด็กสองคนนั้นมันล้ำเส้นผมก่อนคุณก็แค่ทำให้มันจับไม่ได้ไล่ไม่ทันง่ายๆแค่เนี้ยทำไม่ได้หรอปัดคุณเนี่ยนะปัดคุณสอนฉันมาเองนะตลอด20กว่าปีเนี่ยว่าการจะทำให้ใครสักคนนึงมาอยู่ในกำมือของเราเนี่ยมันต้องใช้มากกว่ากำลังและการข่มขู่คุณอย่าทำให้ฉันรู้สึกผิดหวังที่เห็นคุณต้องใช้วิธีกระจอกแบบนี้ห้ามแตะต้องคนของฉันทุกคนพูดเรื่องอะไรล่ะครับคงเจ็บแผลที่ฉันจิกมากสินะผมไม่เห็นเข้าใจเลยว่าคุณพูดเรื่องอะไรฉันเข้าใจนะว่านายจงรักภักดีกับอาปัดมากอะแต่นายทำเรื่องชั่วช้ากับฉันแบบนั้นได้ยังไงผมมีงานต้องทำขอตัวนะครับเด็กนี่ไม่ช่างสังเกตเข้ามาไม่ทันไรก็เห็นหางของปัดละฉันเชื่อว่าถ้าสอนได้ดูแลโรงแรมนี้พ่อเลี้ยงคงจะยินดีสอนนี่เก่งเหมือนแกเลยนะฉันเนี่ยนะเก่งตอนที่สมัยฉันอายุเท่ามันฉันยังโง่ถูกผู้ชายหลอกอยู่เลยถ้าว่าเก่งเนี่ยฉันก็คงจะเก่งแต่เรื่องโง่ๆนี่แกชอบความเจ็บปวดเหรอถึงต้องด่าแล้วก็กดตัวเองให้ต่ำตลอดเวลามีความสุขบ้างก็ได้นะความสุขเหรอจากที่ไหนดีล่ะสุขที่ได้เป็นทาสของปัดหรือว่าสุขที่ได้ทำตัวร่านให้แมงดาอย่างไอ้พิทูลมันเอาตรงไหนก็ได้เพราะทุกวันฉันก็ทำอยู่แค่เนี้ยแล้วแกจะให้ฉันมีความสุขจากตรงไหนดีก็สุขที่มีลูกสาวอย่างลูกศรกับป้าจันแม่ที่รักแกที่สุดในชีวิตหรือสุขที่มีผู้ชายดีๆอย่างพี่นบคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างแกไม่เคยจากแกไปไหนแม้ว่าแกเนี่ยจะทำร้ายจิตใจเขามากแค่ไหนก็ตามทำไมแกไม่เคยเห็นความสุขจากตรงนี้เลยล่ะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขบ้างก็ได้นะอย่าทรมานตัวเองด้วยความผิดพลาดที่มันแก้ไขไม่ได้อีกเลยแกเริ่มต้นใหม่ได้นะกับคนที่รักแกแล้วแกก็รักเขาอ่ะฉันไม่ได้รักใครทั้งนั้นไม่รักหรือว่าไม่กล้ารักแกคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่ามากพอที่จะรักใครถ้าจะถามหาคุณค่าของตัวเองอ่ะทำไมไม่ถามกับคนที่เขารักเราล่ะคำตอบจากคนที่เขาไม่รักเรามันก็มีคำตอบเดียวแค่นั้นแหละคือเขาไม่มีวันเห็นคุณค่าของเราแกก็เจอคำตอบนี้มาตั้งแต่20ปีก่อนแล้วแกน่าจะเข้าใจนะเพราะฉันเข้าใจฉันถึงไม่อยากเจอคำตอบนี้คนเดียวและพวกมันทุกคนจะต้องได้เจอกับทุกความเจ็บปวดเหมือนที่ฉันเจอกับความทรมานเหมือนเพลิงที่มันเผาใจตกนรกเอาเวทีเงินก็ไม่น้อยว่าเขาไปเอาเงินจากใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยค่ะเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันคืนกลับไปเธอปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่ง
ึกดีฉันเข้าใจนะว่านายจงรักภักดีกับอาปัดมากแต่นายทำเรื่องชั่วช้ากับฉันแบบนั้นได้ยังไงคงเจ็บมากเลยสินะคะอุ๊ยเจ็บครับคุณยานี่มันยังน้อยกว่าที่คุณทำกับหลานฉันอีกนะคะคุณไม่โกรธผมเหรอโกรธสิฉันถึงต้องทำแผลให้คุณนี่ไงให้คุณแข็งแรงให้คุณตายช้าๆจะได้รับใช้เจ้านายทำแต่เรื่องทรมานใจให้รู้สึกผิดเหมือนตกนรกทั้งเป็นยิ้มทำไมนี่ฉันกำลังวางแผนทรมานคุณอยู่นะชอบความเจ็บปวดหรือไงถ้าคุณยาเป็นคนทรมานผมชอบครับค่ะเดี๋ยวยาเคลียร์งานให้คืนนี้เลยนะคะค่ะคุณชายสนเดี๋ยวยาจัดการให้คืนนี้นะคะเบาๆกันหน้าสับปะรดหน่อยค่ะจงธรรมแพงนะคะก็เลิกดักรอเป็นโจรมุมตึกนี้สักทีสิเอ๊ะมาพุ่งชนแบบนี้ระวังดั้งจะหักเอานะไม่ดักรอมุมตึกเราจะให้ไปดักรอที่มุมกาแฟแบบคุณหรอคะคุณพิชิตศึกชอบคุณเลขาเหรอคะเอาเวลาไปทำงานที่แผนกให้ดีจะดีกว่านะทันจีบเลยอดแล้วเหรอเนี่ยคุณพิชิตคุณพิชิตขอโทษครับโอ๊ยโอ๊ยคุณยาเจ็บครับก็เห็นว่าชอบนี่ครับดีนะที่ของสอนไม่เยอะจะไปไหนก็สะดวกโดนไล่ออกขนาดนี้แล้วขืนอยู่ต่อนี่พี่ทินกับแม่คงจะต้องอายแล้วก็อึดอัดมากเลยนะคะสอนเจ็บใจค่ะที่อาปัดถึงได้ทำทุเรศขนาดนี้สอนแค่จะทำงานเพื่อวิสูตรตัวเองให้แม่เห็นอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองไปคุยกับคนไส้สอนดูนะถ้าไม่มีใครรับผิดชอบเรื่องนี้มันจะส่งผลกับการทำงานของเราทุกคนคนที่ร้องรับผิดชอบก็คือพี่เป็นผู้ชายถึงแม้ว่าพี่จะได้อยู่เนี่ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไม่คิดว่าพี่แต่พี่ทินต้องอยู่ที่นี่เพื่อหาหลักฐานเล่นงานอาปัดนะคะสอนรู้ว่าพี่ทินจะต้องอึดอัดที่โดนทุกคนมองแบบนั้นน่ะแต่พี่ทินอยู่ที่นี่มีประโยชน์มากกว่าสอนอยู่ที่นี่เพื่อสอนได้ไหมคะสอนยายจ๋ายายยายรู้เรื่องแล้วยายเชื่อสอนกับทินนะลูกผมต้องขอโทษคุณยายนะครับผมสัญญากับคุณยายว่าผมจะดูแลสอนเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายผมก็ทำไม่ได้สอนรักษาโรงแรมของพ่อไว้ไม่ได้ลูกเพิ่งจะล้มครั้งเดียวน่ะถอดใจแล้วเหรอลูกสอนเหมือนโดนฝังดินเราก็ไม่มีทางขึ้นมาสู้กับอาปัดได้เลยขอบคุณนะครับเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นอย่าทำร้ายสอนอีกได้ไหม
ำหรับฉันน่ะสอนเหมือนคนในครอบครัวฉันไม่อยากเห็นเขาต้องเจอเรื่องแบบนี้อีกคุณปัดมีบุญคุณกับผมผมต้องตอบแทนเขาครับมันมีอีกหลายวิธีให้ตอบแทนโดยที่ไม่ต้องทำเรื่องผิดเราต่างมีความสัมพันธ์ของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบคุณเป็นน้าที่รักหลานส่วนผมเป็นเลขาที่ต้องซื่อสัตย์ขอโทษแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งถ้าบัญชีบริษัทพิทูลมีเงินแค่นั้นก็ไม่น่าจะพอที่จะซื้อสิทธิบัตรยาได้นะแต่ครั้งนี้เขาก็แปลกที่เขาไม่เอาเงินจากฉันนะเงินก็ไม่น้อยแล้วเขาไปเอาเงินจากใครนายส่งรายงานทั้งหมดเนี่ยเข้าเมลฉันนะเดี๋ยวฉันจะตรวจดูอีกทีนึงหมายความว่าคุณจะให้เงินสดผมเปล่าๆโดยที่ไม่มีอะไรค้ำเลยอย่างนั้นเหรอถือเป็นของขวัญเริ่มต้นความรักของเรานะคะแกเห็นหน้าไอ้พิทูลไหมล่ะดูมันภูมิใจมากเลยที่เป็นนางดาปิดทองสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันคืนกลับไปเธอปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีช่วยด้วย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 ไม่มีหมอหมอช่วยฉันด้วยมีคนจะไล่แทงฉันนะมีคนจะไล่แทงฉันใจเย็นนะไม่มีใครอยู่เลยครับมีสิมันไล่แทงฉันเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เลยอะไม่มีกล้องวงจรปิดตรงนั้นก็ไปเช็คที่กล้องอื่นสินี่มันคือความปลอดภัยของคนในโรงพยาบาลของเรานะฉันไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นพวกโรคจิตที่จะมาทำให้ตกใจหรือเปล่าแต่คนพวกเนี้ยมันจะมาเดินเพ่นพ่านในโรงพยาบาลของเราไม่ได้เข้าใจไหมแล้วมันจะรู้ได้ไงครับว่าคุณอยู่ตรงนั้นคงมีใครส่งคนตามมาดูฉันนะอะไรอยู่เนี่ยทำไมถึงไม่รับสายหมอคะหมอช่วยขับรถให้ฉันหน่อยได้ไหมคือตอนนี้ฉันสติแตกแล้วอะฉันคงขับรถไม่ได้หรอกได้ครับใจเย็นนะครับคุณจะไปที่ไหนฉันจะไปหาแม่ฉันหิวหรือยังคะแม่อันนี้ของตะทินนู่นนี่ของแม่ละค่ะวางไว้ให้ตะทินลูกค่ะนี่ลงมือทำเองขนาดนี้อ่ะคืนนี้ตะทินต้องกลับมาแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าลองไม่กลับสิคะ
วันเนี้ยว่าดีจะตัดหางปล่อยวัดเลยค่ะแม่โอ้โหนี่ถ้าตาทินไม่กลับมาจริงๆนะแม่ว่าแกเนี่ยจะร้องไห้เหมือนหมาซะมากกว่าแม่คะนี่ลูกสาวแม่นะคะเข้าข้างหน่อยค่ะก็เพราะว่าแกเป็นลูกฉันไงฉันถึงได้รู้จักนิสัยแกดีที่สุดอ่ะของส่งมาถึงคุณท่านค่ะใครส่งมาคนส่งไม่ได้บอกค่ะแต่เขาพูดชื่อคุณท่านถูกฉันก็เลยรับมาค่ะอ๋ออ่ะวางเลยค่ะใครส่งอะไรมาค่ำๆมืดๆแบบเนี้ยแม่ครับแม่เป็นไงบ้างครับแค่ตกใจจนเป็นลมนะไม่ครับทินผมอยู่นี่ครับแม่อยู่นี่ครับทินแม่กลัวทินแม่ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับกลัวนะครับแม่นี่ใครมาเล่นบ้าแบบเนี้ยต้องเป็นอีนั่นแน่ๆเลยที่หลอกให้เพนนีไปตบวิสาแกรู้ว่าหลอกมันเป็นใครอ่ะเพนนีก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเป็นใครแต่ถ้าเพนนีเจอตัวมันนะคะเพนนีจะฆ่ามันจำนวนเงินตามที่คุณต้องการเงินสดทั้งหมดนี่ทำไมถึงไม่ผ่านบัญชีธนาคารล่ะครับฉันไม่อยากให้คุณมีหลักฐานให้คุณเพ็ญพยมมาซักคุณได้อะค่ะเพราะคุณไปเอาเงินพวกนี้มาจากที่ไหนแล้วเราจะทำสัญญากันในลักษณะไหนไม่มีสัญญาทางกฎหมายหรอกค่ะมีแค่สัญญาความผูกพันของเราสองคนนี่หมายความว่าคุณจะให้เงินสดผมเปล่าๆโดยที่ไม่มีอะไรค้ำเลยอย่างนั้นเหรอสิ่งเดียวที่ฉันจะใช้ต่อรองกับคุณคือความรักที่คุณมีให้กับฉันต่อให้วันหนึ่งคุณจะโกงฉันเงินแค่เนี้ยฉันไม่แคร์คุณนี่มีอะไรให้ผมคาดไม่ถึงเสมอเลยนะขอบคุณนะครับเอางี้ไหมฮะผมจะให้คุณถือหุ้นในบริษัทผมดีไหมไม่ต้องหรอกค่ะฉันเคารพในพื้นที่ส่วนตัวอยู่ใกล้กันมากๆก็อึดอัดแต่ผมเกรงใจคุณถือเป็นของขวัญเริ่มต้นความรักของเรานะคะแล้วคุณแจ้งความหรือยังคะเปล่าค่ะคุณแม่ไม่อยากให้เป็นข่าวอะค่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะฉันต้องไปดูคุณแม่แล้วค่ะฝากบอกคุณยุ้ยดีด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปเยี่ยมค่ะขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างสงสารยุ้ยดีเนอะถึงกับเป็นลมเลยอะ
แต่ยายเพ็ญพยมเนี่ยพลาดเลยทีเดียวไปแตะครอบครัวแบบนั้นน่ะเพ็ญพยมคงควานหาตัวแกเอาเป็นเอาตายแน่ๆเลยอ่ะก็ดีมันจะได้รู้ว่าตอนที่ฉันหลบซ่อนพาให้ตัวเองรอดตายจากการตามล่าจากพวกมันฉันต้องทรมานมากแค่ไหนผู้หญิงก็ร้ายผู้ชายก็เลวจริงแกเห็นหน้าไอ้พิทูลไหมล่ะดูมันภูมิใจมากเลยที่เป็นมังดาปิดทองผู้ชายที่มันทำมาหากินบนชายกระโปรงผู้หญิงนี่มันภูมิใจได้ยังไงกันนะช่วยทำงานบ้านซื้อสัตว์ก็ว่าไปอย่างแต่ไอ้ที่ขี้เกียจและคิดแต่จะสบายด้วยการใช้เงินของคนอื่นเนี่ยมันต้องต่ำตมเบอร์ไหนถึงคิดว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันถูกต้องสันดานพวกมันไงเพราะว่ามันเป็นคนชั่วมันไม่รู้ตัวเองหรอกว่ามันทำชั่วเพราะถ้ามันรู้ตัวมันก็คงไม่ทำก็จริงนี่ดีนะที่ป้าจันหอมมาอยู่เป็นเพื่อนแกจะได้ไม่เหงาไม่เหงาหูสิบ่นฉันเนี่ยจนฉันมองบนตาจะกลับไปอยู่ข้างหลังอยู่แล้วไปไปกินข้าวกันก่อนแม่น่าจะทำกับข้าวไว้รอแล้วล่ะไปสิป้าจันจะไปไหนหรือเปล่านี่ไม่ใช่กระเป๋าแม่แต่เป็นกระเป๋าของแม่คะหิวหรือยังคะสอนเตรียมข้าวซอยกับน้ำเงี้ยวไว้ให้แม่ด้วยนะเตรียมเผื่อนายาด้วยฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะเก็บกระเป๋าพวกนี้มานี่ทำไมก็ลูกสอนจะย้ายกลับเข้ามาบ้านตั้งแต่วันนี้นะสิจ๊ะแต่ลูกสอนจะกลับมาอยู่บ้านไม่ได้อยู่ที่โรงแรมเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วหลานจะอยู่ได้ยังไงเกิดเรื่องขนาดนั้นแล้วน่ะก็อยู่จังหวัดอื่นก็ได้โรงแรมเรามีตั้งหลายที่คำนินทาน่ะมันไปไวกว่าไฟลามทุ่งอีกถึงย้ายไปก็ต้องโดนนินทาอยู่ดีอ่ะซ้อยไม่สงสารลูกเหรอไหนแกบอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดไงหรือที่จริงแล้วเนี่ยแกก็เป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันสอนไม่ได้ทำนะคะแล้วทำไมต้องหนีสอนเป็นห่วงแม่สอนไม่อยากให้แม่โดนนินทาเพราะสอนลูกมันทั้งรักทั้งห่วงขนาดนี้แล้วอ่ะแม่ลูกอยู่ด้วยกันดีจะตายสร้อยไม่ชอบความวุ่นวายสร้อยอยากอยู่อย่างสงบสอนจะไม่วุ่นวายค่ะแล้วสอนจะอยู่อย่างสงบให้สอนอยู่ที่นี่นะไม่ได้สอนอยากอยู่บ้านที่มีแม่แล้วก็ยายจ๋าอยู่ที่บ้านด้วยแม่ให้สอนอยู่ที่นี่นะนะคะไม่ได้ปล่อยนะแม่นะให้สอนอยากอยู่ที่นี่กับแม่แล้วก็ยายจ๋าให้สอนอยู่กับแม่นะประจันว่านะคะสร้อยจะไหวไหมคะดูจากหน้าก็น่าจะยังไหวอ่ะอะไรของแกเนี่ยปล่อยฉันอย่างนี้นะสอนคิดถึงแม่คนที่มาส่งกล่องนรกนั่นมาต้องเป็นเมียน้อยไอ้พิทูลแน่ๆแกเป็นคนส่งไอ้กล่องนรกบ้าๆนั้นไปให้แม่ของฉันใช่ไหมฉันถามว่าแกเป็นใครบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าแกเป็นใครนี่ฮัลโหลสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันขึ้นกลับไปเธอปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีแม่สร้อยขอคุยด้วยหน่อยยายไม่ต้องห่วงจ้ะยายเอาอยู่ยาฝากด้วยนะน้าช่วยนะนายายายจ๋าจะเป็นอะไรไหมถ้าเขาบอกว่าคนเป็นแม่ยังไงก็แพ้ลูกแต่คนเป็นลูกอะนะยังไงก็แพ้คนในครอบครัวกลับมาอยู่บ้านก็เป็นเรื่องถูกต้องที่สุดแล้วจากการที่นางเด็กนั่นไม่ได้อยู่ที่นี่ถูกต้องมากกว่าเป็นห่วงลูกเหรอกลัวว่าลูกอยู่ใกล้แกแล้วลูกจะเป็นอันตรายใช่ไหมแล้ว
ทำไมหนูต้องเป็นห่วงมันด้วยอ่ะแม่แล้วทำไมจะต้องผลักไสลูกล่ะในเมื่อสอนรักสร้อยมากขนาดเนี้ยก็หนูต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ว่าเหตุผลของลูกจะคืออะไรแม่กับสอนก็จะอยู่ที่นี่แม่พ่อเลี้ยงคงจะดีใจมากที่สอนกลับมาอยู่บ้านแม่คะเอาเถอะแม่ง่วงแล้วแม่ไปพักก่อนนะคงจะดีใจสินะที่เจ้าตัวเล็กของคุณกลับมาอยู่บ้านที่ทำเป็นแรงที่ฉันแสดงจัดการใจตอนนี้ลูกศรกลับเข้ามาอยู่ในบ้านได้แล้วดีแล้วครับต่อไปปัดกับผู้ชายคนนั้นก็คงไปที่บ้านได้ไม่สะดวกแล้วครับแต่ป้าไม่เข้าใจเลยว่าสร้อยไปยุ่งกับคนที่มีเมียแล้วทำไมมันหลงผู้ชายเอาตอนนี้เนี่ยนะถ้าเรื่องมันใหญ่โตขึ้นมาล่ะอย่าเพิ่งกังวลไปไกลเลยนะครับป้าถ้าเราช่วยกันดูแลใกล้ชิดเนี่ยผมว่าเรื่องมันอาจจะจบเร็วก็ได้นะครับแล้วยังเรื่องปัดอีกล่ะไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนร้ายกาจขนาดนั้นถ้าเกิดสร้อยจะต้องเดือดร้อนเพราะปัดล่ะผมเลยส่งสอนเข้าไปช่วยสืบนี่ครับเราจะได้เตรียมการรับมือได้ทันนกช่วยสร้อยด้วยนะลูกผมจะปกป้องสร้อยไว้ให้ได้ครับป้าป้าก็จะไม่ยอมให้ใครมารังแกลูกกับหลานของป้าแน่นอนคุณยุวดีเป็นไงบ้างแม่นอนแล้วนะครับผมเป็นห่วงสอนมากกว่านะครับสอนต้องย้ายจากที่นั่นเพราะว่ากลัวที่จริงเรื่องนี้อาก็เป็นห่วงเหมือนกันนะแต่ปัดกล้าทำเรื่องเลวร้ายขนาดนี้แต่แม่กลับไม่จัดการอะไรเลยแบบนี้มันไม่ธรรมดาแล้วนะคะนนกแล้วสอนคิดว่าแม่ของสอนมีส่วนด้วยไหมล่ะไม่ค่ะแม่ไม่มีทางเห็นด้วยกับเรื่องพวกนั้นแน่หนูว่าจะเป็นเรื่องที่คุณสร้อยสอนเคยบอกว่าห่วงความปลอดภัยของสอนที่จริงนายก็คิดเรื่องนี้นะเพราะถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสร้อยเขาน่าจะเป็นคนที่ได้เปรียบมากที่สุดสร้อยถือหุ้นในบริษัทถึง 70% เป็นประธานที่กุมการตัดสินใจทั้งหมดแถมยังลงมาบริหารเองอีกแต่ทำไมสร้อยถึงยอมปัดทุกอย่างนอกจากว่าข้อต่อรองที่มันสำคัญมากพอที่จะทำให้สร้อยตกอยู่ในกำมือของปัดแล้วมันคืออะไรอะคะแล้วถ้าสอนไปถามแม่เขาจะยอมตอบไหมล่ะไม่มีทางค่ะยิ่งไปถามนายาแล้วเนี่ยยิ่งยากใหญ่ถ้าไม่มีหลักฐานมัดตัวเนี่ยแม่ไม่ยอมบอกแน่ๆนี่ถ้าเราไม่รู้ว่าข้อต่อรองคุณสร้อยสอนคืออะไรแล้วเราจะช่วยยังไงอ่ะสอนจะเป็นคนสืบเรื่องนี้เองพ่อจ๋าช่วยสอนด้วยนะคะช่วยสอนให้รู้ว่าสอนจะทำยังไงให้แม่มีความสุขคนที่มาส่งกล่องนรกนั่นมาต้องเป็นเมียน้อยไอ้พิทูลแน่ๆแม่ไม่ต้องกลัวนะครับหลังจากนี้นายเพนนีเนี่ยจะจ้างรปภมาเฝ้าในเวลาที่ผมไปทำงานถ้าเรายังจับไอ้คนที่ทำนั่นไม่ได้แล้วน้าเพนนีจะเป็นยังไงอ่ะแม่เป็นห่วงน้าเพนนีจังเลยทินเป็นไรป่ะเนี่ยนี่คุณอ
โหลโทรมาแล้วก็ไม่พูดแกเป็นใครแกเป็นคนส่งไอ้กล่องนรกบ้านไปให้แม่ของฉันใช่ไหมฉันถามว่าแกเป็นใครบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าแกเป็นใครนี่นี่คุณเป็นอะไรเนี่ยอยู่ว่าแล้วว่าขึ้นมาคุณบอกฉันได้ไหมว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครบอกฉันมาสิบอกฉันมาบอกฉันมาพี่ตุ๊ดนี่บอกฉันมาดิลี่ก็บอกไปแล้วไงไอ้นักศึกษาไซร้ายคนนั้นน่ะมันไม่มีปัญญาที่จะจ้างคนมาแทนเพนนีได้หรอกนะแล้วมันยังส่งกล่องบ้าๆนั่นไปให้แม่ของเพนนีด้วยนี่คุณบอกฉันบ้านอยู่นี้นะว่ามันเป็นใครอ่ะทำไมคุณถึงต้องปกป้องมันด้วยฮะยังทั้งที่มันน่ะทำลายครอบครัวเพนนีล่ะทำไมคุณถึงทำแบบนี้ทำไมคุณถึงไม่บอกฉันว่ามันเป็นใครทำไมถึงไม่บอกฉันทำไมถึงไม่บอกฉันเพนนีเขาเคลื่อนไหวแล้วครับสร้อยกับคุณเพนนีเคยมีเรื่องกันมาก่อนใช่ไหมเพนนีเขาโกรธมากเรื่องเมื่อคืนนี้เขาเลยจะมาที่นี่เพื่อจับชู้คุณต้องการอะไรอยากนอนกับคุณนี่แกมันเป็นหมอหรือนักเลงวะพี่ดูไปอยู่ห้าต่อยพี่ดูทำไมอ่ะพี่ดูเขาพูดว่าอะไรคะผมถามเขาว่าเขาเคยนอนกับสร้อยสดหรือยังพี่ดูนางหน้าด้านคนนั้นคือสร้อยสดใช่ไหมยังไงสร้อยก็จะขายหุ้นสอนจะแฉปัดทุกอย่างอย่าแตะต้องปัดเด็ดขาดต้องตูนสั่งสอนบ้างถึงจะช่วยได้แม่จุดอ่อนที่ตัวฉันอยู่ตรงที่หัวใจที่ทำเป็นแรงที่ฉันแสดงจะขาดใจอยากเจอได้ความรักอยากมีคนเข้าใจแล้วมันยังไงที่ฉันทำไปถึงเสียใจก็รู้ตัวดีว่าทำตัวไม่เหมือนใครจะพูดอะไรไม่เคยจะแคร์ใครสักอย่างลองถามตัวเองว่าที่ฉันทำไปประชดตัวเองทำร้ายตัวเองไม่มีอะไรที่ได้มามีแต่เสียเสียน้ำตาสับสนและต้องหวั่นไหวทรมานปวดร้าวไปทั้งหัวใจในวันนี้ฉันต้องทนเก็บไว้สดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ